สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ทุกวันพุธนะนักทุนทุกวันพุธนักทุนตัวเองก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนพี่หวานชื่ออะไรคะตำแหน่งอะไรคะอยู่บริษัทอะไรคะโอ้ก็ธวัชชัยสวัสดิ์พรชัยนะครับหรืออาจารย์หวานนะครับอาจารย์หวาน professor ก่อนหวานนี่เขาเรียกพี่หวานหวานมีรายการอื่นๆเขาก็เรียกตามๆกันมาเป็นพี่หวานหวานแล้วก็พออายุเยอะขึ้นก็เลื่อนตำแหน่งอายุเยอะขึ้นเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์จากหวานก็เป็นอาจารย์ประปราเข้มตอนนี้เริ่มจืดแล้วเริ่มจืดแล้วเริ่มจืดแล้วนะฮะก็อยู่บริษัทหลักทรัพย์เอเซลครับเป็นไงวันนี้คุณม่อนเมื่อวานนะเมื่อวานเป็นไงต้องขอบคุณเทพคำนวณเลยนะพี่เหรอมันบอกว่าให้คอไอ้บ้านปูมาพอข่าวออกมาพี่เฟี้ยงให้ทันจบข่าวเลยรีบเฟี้ยงเกือบไม่ทันบ้านปูอ๋อบ้านปูมันเกิดลักษณะอาการของเซลล์อันแฟกต์ที่ใช่ใช่ถ้าไม่ได้เทพมัวแต่รอ25 26ก็เสร็จเลยนั่นแหละได้ตังมาเมื่อวานจากเคสของบ้านปูคือคอลแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นไปใช่โอ้สุดยอดโอ้โหถ้าคุณสิงกระทิงแรกเลยโอ้เป็นอย่างนั้นเองอ๋อหนักหนักมัวแต่ไปเอาแม่จะเอาตังค์10ล้านไปเล่นกับมันได้ไงหรอตังค์แค่หลักแสนแต่เมื่อวานพอเปิดขึ้นมาสำหรับตัวหุ้นบ้านปูนะพอเปิดภาคบ่ายปุ๊บมัวลุ่มมาจากไหนไม่รู้ปัง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 แซงอันดับหนึ่งที่เขาเทรดมาก่อนภาคเช้าอ่ะปั๊บเดียวแซงเลยพี่กะปังเลยปังปังกะเราขายเฟี้ยงเฟี้ยงเดียวเองแซงเขาไปหมดเลยก็ถือว่าร้อนแรงนะถือว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงต่อตลาดร้อนที่ทางมันเหนือได้ตังก็ดีแล้วพี่บวกแต่ร้อนร้อนร้อนหน่อยได้ตังกันปามรู้นักทุนพี่มอนน่ะน่าจะได้ตังนะนะกะซื้อวันนั้นน่าจะน่าจะแต่ตอนก่อนฮอนะพี่ก่อนฮอใช่ไหมครับแล้ววันก่อนกดเปี้ยงมา22.50แม่เจ้าเอ้ยใจหายแวบเลยพอเราถือดีแต่มันอยู่จะสต็อปลอสก็โอ้โหตายภาษาไทยก็เรียกตายเลข5กับเลข6เลยอ่ะอ๋อตายเออตาย5ตาย6เลยอ่ะเออนั่นแหละพี่5 6 6สู้ตายเลยไงนี่พอสู้ตายเลยสู้วันนี้เลยได้7 8 9 4เลยนั่นแหละนั่นแหละเล่นอย่างงี้ไม่ไหวนั่นนะแต่รู้ตัวไงพี่กะเล่นอยู่แล้วไงครับเอออะไรกะมาดิมาท่าไหนเอาท่านั้นแหละเดี๋ยวดูมีคนเจอเรายังมีคนมารอแล้วละเดี๋ยวดูก่อนใครได้บ้านปูได้กำไรบ้านปูไหมจ้าทุกท่าน มีไหมฉากสวยแต่บรรยากาศไม่ได้บรรยากาศแดง บรรยากาศเป็นยังไงเอ่ยบรรยากาศมันแดงพี่ก็แป๊บนะวันนี้สว่างหน่อยอันนี้แหละชีวิตเนี่ยนักทุนเอ้ยเข้าใจว่าบางทีอะไรที่โลกสวยงามแต่ว่าหัวใจมันเจ็บช้ำแต่เมื่อไหร่ที่หัวช้ำเรื่องอะไรก็นี่ไงพอร์ตมันแดงพอร์ตมันแดงปตท.มา542เมื่อวานไม่ยืนดีๆให้โอ้ยืนดีๆวันนี้ตบเปี้ยงเปี้ยงทีเดียวเลยจริงๆยืน550ได้สวยมากเลยนะนี่ร่วงลงมาเลยทีเดียวดึงเซตลงมาเลยทีเดียวสีห้องสดใสเหมือนรู้สึกอยู่บนยอดดอยเฮ้ยทะเลนี่อยู่ข้างล่างข้างล่างนี่คือทะเลนี่มีหอยด้วยเราลอยลำอยู่ปลาดาวด้วยหอยแครง2หนุ่นหาเจอเปล่าชอบทานหอยแครงอยู่ด้านโน้นเฮ้ยแต่ละดอยไรอ่ะเอออยู่ทะเลไอ้น้องแกไปทำเป็นดอยให้พี่เขาเลยยังไม่ได้ค่ะคุณอ๋องยังไปอีกดอยมาคอย55คุณรัฐและพี่ม่อนก็มาว่าหนูเป็นไงล่ะพี่ม่อนเมื่อวานหนูให้ถามปตท.มีโอกาสหลุด5550เปล่าก็พี่ก็ถามแล้วรัฐอ่ะพี่ถามให้ลาวไงก็มันหลุดถ้าหลุดก็ตัวใครตัวมันน่ะหลุดนี่ก็คือก็พอสมควรนะถือว่าลงได้ดีพอสมควรเลยล่ะจ้าแต่จริงๆปตท.นี่เมื่อจบสิ้นเมื่อวานนี้ในข้อมูล NVDR ซื้อเยอะนะจ้ะซื้อตัวบ้านปู่เยอะตัวปตท.เยอะเอาจริงมีบิ๊กล็อต556พันล้านใช่เห็นอยู่เห็นหนุ่มตัวนั้นก็เลยทำให้ตัวของปตท.เองเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ยืนประคองอยู่แล้วก็วันนี้ก็ร่วงลงมายังไม่ได้ของเลยลงมาเถอะพี่ม่อนยังไม่ได้ของกับเขาเลยครับปตท.ลงมาดิอันนี้ก็ลงมาแล้วนะ50ลงมาทีละ10บาท
นะฮะดึงเซตลงองเท่าไหร่นะลง10จุดค่ะเซตลงเมื่อกี้ลงไป10จุดพี่อืมเหรอลงเซตลงไปถึง1โอ้ยทำจุดต่ำใหม่ด้วยนี่ใช่ไหม1785เลยใช่นี่ไงทำจุดต่ำใหม่แล้วก็จุดต่ำใหม่หมายความว่าภาษาไทยแปลหน่อยสินี่คือจุดต่ำของเขาที่เกิดขึ้นไปแล้วรอบก่อนหน้านี้ก็คือ1787อันนี้ก็ทำจุดต่ำใหม่ลงมา1785ลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นไปยืน1787เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองตามลูกศรชี้นะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างมันจะจบรูปแบบตัว V อยู่แถวๆนี้นะพอดีเนี่ยตีเส้นแนวนอนเห็นไหมฮะเส้นสีขาวแนวนอนก็จะเห็นว่าต้องจบอยู่แถวๆนี้พอจบแล้วแถวๆนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปก็คือว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดจุดต่ำกว่าลงมาอีกนะครับก็คือวันนี้แหละนะฮะต่ำกว่า1785ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำตามลูกศรสีม่วงทันทีเลยคือเซลล์ลงมาก็คือจะเซลล์ลงมาได้พอสมควรเต็มที่เท่าไหร่พี่เต็มที่ฮะเต็มที่เท่าไหร่ถ้าเซลล์ลงมาอีกเซลล์ลงมาก็คือยอดนี้เลยต่ำนี้เลยต่ำนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ1766นะถ้าจำไม่ผิด1766ครับอ๋อก็อันเก่ามันต่ำสุด1753หรือ48อ่ะอันก่อนหน้านี้เหรออือจำได้ในรอบนี้1758ครับใช่ไหมในรอบนี้อ๋อรอบนี้นี่ก็เห็นได้ว่าเขาพยายามที่จะแกว่งขึ้นไปแต่ก็แกว่งไม่ขึ้นไงพอลงมาเกิดเซลล์สัญญาณเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าลงมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตัวของตลาดตอนนี้เองเนี่ยถามว่าถูกกดดันโดยเส้นเฉลี่ย5วันกับ10วันไหมใช่แล้วก็เป็นเดทคอร์สที่กดลงมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ากลับขึ้นไปยืน1803ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงอ่ะก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นที่กดลงเนี่ยจะเป็นหุ้นอะไรนะปตท.เนาะตัวใหญ่พี่แต่ EA เด้งนะว่าจะไม่ได้ซื้อ EA ล่ะ EA เมื่อวานนี้กดกดพร้อมกับตัวปตท.ลงมา49บาทเลยโอ้ลงมาถึงขนาดนั้นเลยนะฮะ49บาทกับบาทหนึ่งออกกลับขึ้นใหม่นะฮะโอ้ยลงหนักทุกตัวเลยพี่บ้านปูไม่เคยลงหรอกบ้านปูลง10ตังค์ลงเหรอฮะลงนิดน้อยเลยลงเยอะไหมไอตัวที่ลงเยอะมีปตท.ไออาร์พีซีลง5ตังค์แอดวานซ์ลงบาทก็มันก็โอเคครับจากที่มันวิ่งขึ้นมานะช่วงนี้เป็นช่วงปรับลงนะเป็นฤดูกาลถ้าเป็นสิ้นสุดผลประกอบการปีไปปุ๊บเนี่ยควอเตอร์หนึ่งมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยก็รอกันไปรอกันมาแล้วก็ยุบลงมาหน่อยหนึ่งพอยุบลงมาไม่หน่อยเนาะตอนนี้ถือว่าเยอะแล้วนะก็ยุบลงมาพอสมควรแล้วก็น่ากังวลใจอยู่พอสมควร1785เมื่อเช้าลบไป13จุดใช่คือเปิดมาแล้วลบตุ้มลงไปเลยเปิดย่อถ้าเปิดย่อหมายความว่าเปิดย่อก็คืออาจจะเกิดลักษณะแพนิคเซลล์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เมื่อวานอย่าลืมว่าในภูมิภาคเอเชียนี่รีเวิร์สหมดนะยกเว้นทิปTIP ไทยอินโดฟิลิปปินส์ที่ปรับตัวลงอยู่3ประเทศนะครับที่ปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่เกิดขึ้นผิดปกติบางอย่างละถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดการผิดปกติอยู่3ประเทศนี้เราก็ต้องมาดูกันว่านักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยลดหรือว่าดาวเกรดอย่างไรกันบ้างนะฮะลดการลงทุนหรือเปล่านะฮะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้ปรับพอร์ตเรายังมีนัยยะสำคัญมากนะก็ยังถือว่าโอเคนะผมว่าถือว่าโอเคแหละนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดเข้ามาที่กราฟแล้วก็ที่จอกันนะจออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวความลับพี่หวานเขาแตกนะช่วยดูให้เขาหน่อยนะน้องอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะไอ้น้องคอนโทรลเนี่ยแกดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้พี่เขาด้วยนะช่วยเขาหน่อยผมไว้ใจคอนโทรลฮะเดี๋ยวมันหักหลังเราไม่หรอกเชื่อผมสิช่วงที่เราแบบพอร์ตเราแดงๆอ่ะมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตายไปดีเลยอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่หรอกเอาล่ะไอ้น้องถ้ามาดูพอดูในจอได้ละตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเห็นไหมผมว่าน่าจะเห็นผมจะไม่เห็นหรอกพี่ไม่เห็นเลยเหรอพี่ดูนี่พี่จอของมันตั้งกี่นิ้วล่ะพี่เห็นที่ไหนเราได้งั้นเดี๋ยวจอไอโฟน5นิ้วจะมองเห็นอะไรหรองั้นตัดออกก่อนเดี๋ยวเห็นความลับอีกเดี๋ยวเห็นความลับพี่หวานกำลังบอกให้ลูกค้าเคาะอะไรเงี้ยเซ็ตไม่มีหรอกนะแนะนำซื้อแนะนำขายอะไรเงี้ยเอามาละน่าจะเห็นไหมวันหลังเนี่ยทำ PowerPoint ให้มันชัดกว่านี้หน่อยนะ
อันนี้ให้น้องในฝ่ายเขาทำแบบรู้คนเดียวเออคนเดียวใครจะไปรู้ด้วยล่ะไม่แน่ใจว่าเห็นอย่างคันนี้อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแหละ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะได้น่าจะพอเห็นเนาะก็จะเห็นได้ว่าจะเห็นภาพตรงที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเยอทูเดทเนี่ย54,000ล้านคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าปี2560เนี่ยนักทุนต่างชาติเขาก็ขายสุทธิบ้านเรานะแต่เขาขายไม่เยอะแต่ปี59เนี่ยเขาซื้อเยอะมากนะครับ60ก็ขายไปบ้างนะคราวนี้เริ่ม61เขาขายมาแล้วอ่ะแค่2เดือนกับอีก2วัน3วันเท่านั้นเองเขาขายมา 54,000 ล้านแต่เมื่อวานนี้เป็นแปลกอยู่นิดนึงว่าในกรณีที่ทิปอ่ะนะฮะที่ไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยถูกขายแดงลงมานะเมื่อวานนี้แต่ในภูมิภาคเขาขึ้นหมดเน็ตออกมาเป็นต่างชาติซื้อนะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะมีสิ่งบางอย่างที่สร้างความกังวลใจได้ค่อนข้างจะชัดเจนนั่นคือว่าในตัวของ XD นะครับคือ XD แล้วเนี่ยคนก็จะไม่เล่นละอาจจะหันไปเล่นหุ้นตัวอื่นแทนนะครับอย่างกรณีของการพักหรือว่าปรับตัวลงมาแรงๆของหุ้นไซส์ใหญ่นะครับในกรณีของตัวของปตท.เป็นต้นนะครับปตท.นี่คือไม่ได้ X แล้วนะตอนนี้คือร่วงลงมาณปัจจุบันนี้เนี่ยอีกสักระยะหนึ่งนะครับพอหักกบลบXD เงินปันผลไปแล้วเนี่ยแล้วคุ้มค่าหรือว่ามีรูมพอที่จะเล่นลักษณะเทคนิคอลรีบาวด์ได้เดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาอันนี้รอสักพักหนึ่งนะรอสักพักหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วง XD ของหุ้นไซส์ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณดูอย่างนี้เนี่ยคือปตท.เนี่ยถูกขายออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ในตัวของEA อีกนะครับตัวของบ้านปูอีกเนี่ยคือแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันมี impact ต่อตลาดนะนะฮะที่ออกมาเพราะฉะนั้นนักลงทุนบางส่วนก็เลยถอยชะลอออกมาสังเกตดูสินะครับเมื่อวานเราซื้อไปทั้งหมด 79,000 ล้านเห็นไหมตามลูกศรชี้79,000 ก็เกือบ 80,000 ล้านนะถือว่าดีไหมดีนะแล้วก็แต่เน็ตออกมามันมีอยู่แค่นี้นะฮะ800กว่าล้านเนี่ยเน็ตออกมานั่นหมายความว่าโยนซ้ายโยนขวาสลับปรับเปลี่ยนหุ้นกันนะนะครับทั้งต่างชาติทั้งสถาบันเนี่ยส่วนบกในประเทศของเราเองก็ขายออกมาก็คือเล่นรอบแหละนะครับผมคิดว่าช่วงนี้เองอ่ะเป็นช่วงที่ถ้าดูจากข้อมูลอย่างนี้เราอนุมานได้ว่านักลงทุนไม่ถือครองหุ้นนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถือครองหุ้นกันแหละถ้าเห็นตัวเลขแค่นี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่อยากถือครองหุ้นมากที่สุดก็คือต่างชาติตั้งแต่เริ่มปีมาเขาก็ขายมาเยอะ นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพอย่างนั้นนะครับโอมเอ้ยเขาบอกว่ากำลังเอาแว่นขยายมาส่องหาพี่พันธ์แม่เขาหน้าผมทำให้ดีกว่านี้แล้วกันเนาะพี่พันธ์ก็ดูนี่ไอโฟนนะพี่เห็นที่ไหนเล่าอ๋อไอโฟนจะไม่เห็นเลยเนาะขยายได้ไหมซูมได้ไหมใช่สองนิ้วซูมได้ปะไม่ได้ไม่อ๋อไม่ได้เป็นวิดีโอบาลังพี่บาลก็ไอตัวนี้อันเดียวใช่ปะปังแล้วก็ตัวนี้อันเดียวปังอันนี้4ตัวอยู่ในในอันเดียวกันได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ถ้าพี่บาลดูเรื่องให้ตังเลย500ดูเห็นปะล่ะไม่เป็นไรหรอกนะจ้างให้ดูคือถ้าดูไม่เห็นเนี่ยคราวหน้าเดี๋ยวเราพัฒนาปรับปรุงได้คือบางสิ่งบางอย่างทำมาแล้วนะครับอาจจะยังใช้คือถามว่ามันดีไหมมันดีแต่มันใช้กับบางสถานที่มันอาจจะไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นภาพอย่างนั้นบางจังหวะมันใช้ไม่ได้อย่างกรณีของ EA เนี่ยมี impact ดึงลงไปตั้ง 3.53 นะปตท. 2.28 เนี่ยนะครับแต่ก็พระเอกก็มาเป็นกลุ่มของสื่อสารแทนไงฮะนะฮะอันนี้ก็คือภาพที่เราเห็นกันตัวไหนซื้อวันนี้แล้วเด้งตอนเย็นออกแล้วเราหาตัวเด้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมหาบทวิเคราะห์ตัวเด้งแล้วกะเด้งอ่ะพี่คือกะเด้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแต่ค่ะคือเด้งเลยทันทีเนี่ยผมบอกก่อนนึงว่ามันจะมีความผันผวนสูงแล้วก็จะไม่ค่อยผมจะไม่ถนัดหุ้นพวกนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าใครรู้จักพี่หวานหวานมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จืดๆมาแล้วแล้วก็มาถึงแล้วก็จืดมาจืดเป็นอาจารย์หวานเนี่ยคืออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ผมจะไม่ค่อยเชียร์ไม่เล่นเด้งเนี่ยไม่เล่นเด้งละหลังๆมาไม่ค่อยเล่นเด้งเล่นแบบวึบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีละไปรุ่นอย่างม่อนก็ลำบากดิรุ่นเลยรุ่นเลยไปรุ่นนี้ลำบากเลยโอ้ยเอาคืนรุ่นเลยไปไงโอเคก็เราก็เชียร์ตัวไทยรับประกันชีวิตนะฮะไทยรีแอลนะฮะไทยรีแอลไทยรีคือไทยรีแอล THREL ไทยรีไลท์ไทยรีไลท์นะก็คื
คือระดับราคาของเขาจะมีคีย์รีเวอร์เซอร์อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยขนาดตลาดตกเขายังไม่เปลี่ยนแปลงนะก็โอเคแหละถือว่าดีอยู่อย่างนึงเมื่อวานเล่นกันใช่ไหมเมื่อวานมีแรงซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยสปอร์ตอยู่ที่10บาท10ตังค์10บาท10สิบบาทสิบสตางค์ถ้าเขารีเวิร์สกลับขึ้นไปได้ดีหรือยืนได้แข็งแรงดีเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องไปแล้วก็ไปมองที่11บาทก่อนนะตอนนี้นะครับแล้วก็ผมมองแค่ตรงนี้ก่อนนะ 10.1 ยืนได้นะครับ 10.1 ถึง10บาทเนี่ยยืนให้ได้ stop loss ก็ต่อเมื่อเขาต่ำกว่าตัวนี้ไอ้แท่งเทียนตัวนี้ลงมานะ 9.75 จ้ะนะฮะก็มองแนวต้านจะมีอยู่ที่11บาทจุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันอีกแนวอนุรักษ์นิยมนะฮะแนะนำหุ้นไทยรับประกันภัยชีวิตไทยรับประกันชีวิตฮะรับประกันชีวิตแล้วพี่หวานแนะนำหุ้นประกันชีวิตละก็ไปทางเซฟๆหน่อยละคือถามว่าระดับราคาก็ลงมาพอสมควรนะก็ปรับกันนะคือปรับพอร์ตกันผมคิดว่าการที่เขาปรับลงมาขนาดนี้เกิดจากการปรับพอร์ตมากกว่ามีการเปลี่ยนมุมมองหรืออะไรหรือเปล่านะครับจึงปรับพอร์ตกันลงมาแล้วก็ดูจากช่วงที่เขา เล่นกันช่วงนี้ที่มีวอลุ่มเล่นกันขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมกับช่วงที่ปรับลงมาเองเนี่ยผมคิดว่ายังด้านขายออกมาตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับตัวขาขึ้นของเขาไปแล้วขาลงมาตรงนี้เนี่ยวอลุ่มที่ออกมาเนี่ยยังน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็ตัวแต่ตัวนี้ต้องเรียนอยู่อย่างนึงว่าสภาพคล่องถ้ามาปุ๊บเนี่ยสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสภาพคล่องเขาก็จะไปเป็นของเขาอะนะฮะคือถามว่าบางไหมเมื่อเทียบกับตลาดก็บางนะเพราะงั้นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ถือครองหุ้นที่ชอบราคาที่ได้เปรียบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีการขึ้นเครื่องหมายด้วยเร็วๆนี้นะครับใกล้ละนะก็ช่วงหนึ่งแหละนะเพราะฉะนั้นก็รอเขานิดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะแขวนตัวอยู่แต่ตอนนี้รอแป๊บหนึ่งอันนี้คุณที่พี่บาทแนะนำนะครับมีกี่ตัวครับพี่เอามาให้หมดเดี๋ยวเจอของมาแล้วพี่จะรู้สึกจะรู้สึกของพี่มาก่อนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวรอสิกำลังเลงอยู่อันไหนทิ่มตามั่งอ่ะให้มันทิ่มมาเราจะถามพี่ครั้งที่แล้วเราเชียร์อะไรบ้างนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวดูให้พอ forward ของพี่ไปเดี๋ยวนะฮะของพี่หวานนะเดี๋ยวนะพี่หวานเมื่อวานใครวันอาทิตย์ที่แล้วใคร forward ของพี่หวานไปอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอะไรนะ BRR ป่ะหรือว่าบุรีรัมย์น้ำตาลหรืออะไรป่ะเออใช่ใช่ใช่ไหมลองดู BRR ใช่ผมไม่รู้จะไม่ได้นะ พี่หวาน ASL พูดที่คือเราก็ไม่ได้เรคคอร์ดวันที่เราเรคคอมเมนต์ไว้ซะด้วยนะอันนี้เนี่ยคือตัวบทวิเคราะห์วันนี้ก็คือไทยรีเอลคือตัวนี้นะก็คือเราก็เขียนชัดเจนไว้ว่าซอฟต์ลอส10 9บาท75สตางค์นี่แหละนะฮะที่ตัวนี้นะฮะก็เป็นคีย์ดิวิเซลอย่างหนึ่งนะครับก็ซัพพอร์ตเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่ที่ระดับราคา10บาท10สตางค์นะครับก็แนวต้าน11บาทนะครับแต่ถ้าเทส11บาทเนี่ยแล้วมีวอลุ่มได้ดีขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับตัวส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างในคอลัมน์ของ Stock Intent เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเราก็มีเชียร์ยังมีเกาะติดต่อเนื่องต้องมี MBK เข้ามาใหม่นะครับนะฮะนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตัวของ BRR เนี่ยนะครับหรือบุรีรัมย์น้ำตาลเองเนี่ยก็ขึ้นปิดไป8บาท85สตางค์อันนี้คือบทวิเคราะห์มันจะเป็นของเขาเรียกว่าเป็นราคาของเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมกำลังหาเรียลไทม์อยู่ครับคุณนี่ดูนี่ได้BRR 8บาท95ครับแต่ว่ารู้ไม่มีเลยนะพี่หวานเทรดแค่แสนหุ้นเองใช่มันจะ8บาทเท่าไหร่นะ8บาท95คือเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือช่วงที่มีวอลุ่มเองเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วคือตัวนี้มันจะถามว่าไม่มีวอลุ่มแต่ราคาขึ้นเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าก็ไม่มีใครอยากขายเท่าไหร่หรือเปล่านะครับก็ตีความอย่างนี้แล้วกันเนาะนะอาจจะเป็นภาพอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือ BRR MBK แล้วครับ MBK MBK ฮะไม่มีนะจำได้ไม่มีไม่อันนี้เป็นนิวที่เข้ามาใหม่คือวันนี้เองนะครับคือเมื่อวานเขาขึ้นมาแรงนะครับเราก็คิดว่าเขาจะกลับตัวในลักษณะของ U shape ขึ้นไปนะครับว่าเขาวันนี้ก็ลงมาเป็น 20.9 ก็ใกล้เคียงซัพพอร์ตนะครับ 20.6 เพราะงั้นระดับราคาของเขาเทสก็คือแนวต้าน 21.2 ก็คือราคาปิดเนี่ย 21.2 เขาไม่ผ่านลงมาเทสซัพพอร์ต 20.6 ถ้ายืน 20.6 ได้เนี่ยผมคิดว่าดีนะครับ19บาท90สตางค์ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยนะถ้าคุณจะดูมอง MBK เนี่ยเห็นไหม 19.9 อยู่แถวตอนนี้
นะ 19.9 อยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้เขาลงมาเทสซัพพอร์ตก็ถ้าจะเล่นในลักษณะของรูปแบบ U shape เขายังยืนซัพพอร์ต 20.6 ได้ยังถือว่าค่อนข้างจะดีนะมีคนจำได้แล้วคุณรุดแกบอกว่าปูนกลางค่ะพี่อ๋อปูนซีเมนต์ไทยพี่วิวานแนะนำเมื่อที่ที่แล้วเมื่อที่ที่แล้วนะจะดูให้นะตอนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดก็ยัง10เท่าเดิมค่ะพี่ก็ยังเท่าเดิม260 262 26ประมาณนี้264แกว่งตัวอยู่แถวๆนี้นะอ๋อมีวันจันทร์ล่วงหลุดต่ำกว่า260ลงไปใช่ไหมฮะลงไป259คือก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะนะฮะก็ยังแกว่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้เกิดเป็นแท่งเทียนตัวนี้ลงมาถ้าแท่งตัวลูกศรสีม่วงแล้วเนี่ยนะครับห้ามต่ำกว่า260ลงมาอย่าปิดต่ำกว่า260นะถ้าปิดต่ำกว่า260ตัวนี้จะทำงานทันทีลูกศรตัวนี้มันจะทำงานมันจะมีเอฟเฟคนะครับคือมันจะเป็นภาพอย่างนั้นน่ะนะฮะอย่างกรณีเนี่ยมันมีเอฟเฟคไปทางบวกแต่จริงๆแล้วเขาไม่ทำไฮเขาก็ลงมาใหม่นะครับวิธีการใช้ก็จะเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณมากครับที่จำได้ขอบคุณจ้าคุณโรสได้ค่ะโอ้มีแต่คนสงสัยพี่หวานหวานจริงอะเนี่ยอะไรนะสงสัยพี่หวานหวานจริงหรือเปล่าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทีนึงสัปดาห์นี้ยังหวานหวานอะไรจ๊ะนี่ๆเขาบอกเนี่ยพี่หมูบินเขาบอกเฮ้ยพี่หวานหวานหัวเป็นหมดเลยมันเป็นแต่ก่อนผมเพียงแค่เล่าให้ฟังว่าผมมีพัฒนาปรับปรุงขึ้นในเรื่องของอายุโอเคก็เลยจืดแล้วอาจารย์หวานอะไรก็เริ่มจืดมาทิมตาได้เปล่าพี่ขอทิมซะหน่อยเด้ขอทิมเหรอทิมปตท.สักตัวได้ไหมคือปตท.อย่างนี้จะทิมในกรณีที่ เราเป็นมองในมุมมองของการไพรซิ่งอย่างเดียวนะจ้าอย่างอื่นเราไม่สนใจไม่ต้องสนนะฮะเรามองว่าปตท.เนี่ยหลายเหตุผลเนี่ยก็จะมองเขาว่าระดับราคาของเขาอยู่ในระดับที่สูงนะครับเอาไซส์อาจจะเหลือน้อยนะครับแต่พอมาถึงหน้าระดับตรงนี้เองเนี่ยคุณดูอย่างนี้ก็ได้คุณสมมติว่าคุณจะซื้อไว้หน่อยนึงหรือว่าจะทยอยซื้อก็ได้นะทีละนิดนะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าทยอยซื้อทยอยซื้อซะมากกว่าแล้วก็ถามว่าที่ระดับ550ลดลงมาเนี่ยมันจะมีทีละ10บาท10บาทลงมาก็รอรับ540นะก็540ดีกว่านิดเดียวพอนะนิดเดียววันนี้มีไหมพี่อ๋อวันนี้ก็โดนนะแต่ไม่รู้กี่หุ้นเดี๋ยวดูหุ้นปล่อยมากี่หุ้นนิดเดียว540 300,000 หุ้นก็ไม่ได้300,000หุ้นถือว่าเยอะนะก็คือโยนตุ้มลงมาเลยล่ะโยนตุ้มลงมาแต่ก็รับแต่ก็ดูอย่างนี้นะคือถ้าใครติดตามในเรื่องของ NVIDIA ลองดูนิดหนึ่งปตท.เนี่ยในซื้อใน NVIDIA เยอะแล้วก็ถ้าลงมาอย่างนี้อีกเขายังตั้งรับซื้ออยู่ป่ะนะฮะถ้าตั้งรับดีอยู่เนี่ยอาจจะมีลักษณะของการชะลอตัวลงมาเมื่อไหร่เราก็เข้าได้นะครับดูยังไงว่าชะลอตัวชะลอตัวก็คืออาจจะไม่มีโลว์ไม่มีจุดต่ำกว่าอย่างกรณีเนี้ย536อันนี้540ใช่ไหมฮะ536 540น่าจะเป็นกรอบที่เรามองกันไว้ทยอยพอมองในกรอบแถวๆนี้เราก็จะทยอยนี้ถ้าหลุด536ปุ๊บคราวนี้คุณรอเลยรอด้านก็รอลึกอ่ะรอที่500เออเป็นสอนชี้พี่เนี่ยถ้าอยากจะเพิ่งไปชี้สิคนที่มีอยู่ตกใจบายไงของพี่บายอยู่เนี้ยก็มันเป็นบายตั้งแต่ตรงนี้อ่ะก็คือใครที่มี520แหละไปใช้มันก็จะได้ประโยชน์ตอนนี้พอขึ้นไปถึงข้างบนก็แล้วแต่นะพอขึ้นมีโปรแกรมแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกก็ค่อยๆใช้ไงฝึกจะมาแท่งไส้ยาวไส้ล่างแล้วไส้ไหนอยู่ในเส้นอะไรอีกเยอะเห็นป่าวเยอะเยอะเห็นพี่ม่อนเปิดสอนบ่อยดิใช่ไหมฮะก็มาเรียนรู้เอาคือพี่ม่อนพอรู้นะฮะแต่แบบว่าพอรู้นะทั้งทุนก็คงไม่รู้ต่อไปรู้แหละคุณมอนรู้แหละเชื่อผมคืออย่างนี้นะเอาอย่างนี้เรามาคุยกันในปตท.วันนี้ทำ540ที่เรามองซัพพอร์ตใช่ไหมฮะจุดแรก540แล้วถ้าสมมติเขาวกกลับขึ้นไปนะขึ้นไปย้อนในระดับที่จุดสูงของวันเขานะครับก็คือ550บาทหรือว่าสูงกว่า550บาทอันนี้เป็นคีย์รีเวอร์เซอร์ก็คือการกลับตัวขึ้นเลยนะโอ้จดจะได้เล่นอันนั้นก็ดูคือผมต้องบอกก่อนว่าคุณอย่าไปคาดการณ์ว่ามันจะต้องเป็นแต่ถ้าเป็นเนี่ยคือตามยังไงตลาดเป็นผู้ส่งสัญญาณมาไม่ใช่คุณนะไม่ใช่เราตัดไม่ใช่เรานะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณต้องดูแต่กราฟอย่างเดียวแล้วก็ดูตลาดเท่านั้นเองเซนติเมนต์ตลาดวันนี้ก็อย่างว่านะจ้านะก็ดูวันนี้นึงว่าเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคของเราผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแต่ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตอนเช้าร่วงเยอะเพราะว่าเอกที่ปรึกษา USA เขาจะออกเขาลาออกจากเป็นภาพมันก็เลยเกิดภาพที่ว่า
ในภูมิภาคตอนเช้านี่เท่าที่ผมดูนะจะลบลงไปนิดเดียวนิดนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ของเราวันนี้ลงกี่เปอร์เซ็นต์นะของเราลง 0.42 แต่เมื่อวานเราแข่งว่าเมื่อวานก็แข่งนะเมื่อวานเมื่อวานชาวบ้านเขาบวกกันเราทิปไงทิปลงโดนโดนลงมาเดี๋ยวกำลังดูก็เนี่ยเซ็นดิเด็กลบไป 7.28 จุดลบไป 0.4 เท่านั้นเองเนาะก็ยังลงอยู่อย่างนั้นอยู่อ๋อไต้หวันไต้หวันก็ลงเล็กน้อยครับ0.20อะไรอย่างเงี้ยพี่ได้เยอะโตเกียวก็ลงไม่เยอะไปวิตกอะไรใครใครที่ปรึกษาไม่ได้วิไปยุ่งอะไรเกี่ยวอะไรตกหมดเลยตลาดหุ้นทั้งโลกคือมันมีประเด็นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าขาดที่ปรึกษาดีๆเนี่ยคือโดยเนเจอร์ของทรัมป์ของคนทั่วไปเนี่ยเขาก็อาจจะยึดติดที่ตัวบุคคลก็ได้เนาะคนแบบแห่แหนเป็นใครมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เชื่อมั่นในเรื่องประวัติของเขาถูกไหมครับนะอย่างแกนิโกเนี่ยเขาจะเป็นที่เชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติเขาหรือว่าผู้ที่ค้ำบอดอยู่ในวงการเศรษฐศาสตร์หรือว่าแมคโครพวกนี้เนี่ยอันนี้พอเกิดการโยกย้ายตำแหน่งขึ้นมามันก็สะเทือนเหมือนกันนะนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อมั่นในแง่ของตัวบุคคลครับได้ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลเรื่องราวปตท.ที่ทิ่มตาทิ่มใจเราวันนี้นะคะนักทุนพี่หวานก็บอกว่ากรอบมันต้องขึ้นลงแกว่ง10บาทเลยนะ540อะไรเงี้ยถ้าจะเล่นเก่งกับมันก็ดูกรอบที่ว่านี้นะคะครับค่ะส่วน EA นะคะพี่หวานยังไงก็ต้องคุยต้องถาม EA บ้านปู CPF เนี่ยต้องถามแหละชดตัวใหญ่ตัวมีวอลุ่มการขายเยอะอย่าง EA เนี่ยนะฮะถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะฮะจุดที่เขาทำจุดต่ำเนี้ยตรงนี้ลงมาเนี่ยแล้วก็ลงมาวันนี้ทำนิวโลกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยคือจากเอาเป็นระหว่างวันเลยนะระหว่างวันคือถ้าเขายังยืน50บาท25สตางค์หรือ50บาท50ตังค์ได้เนี่ยโอเคถ้าใครอยากจะเล่นรอบเนี่ยโอเคเลยห้ามหลุดต่ำกว่า 50.25 ลงมาแค่นี้เองไอ้โลเมื่อเช้าใช่ไหมไม่ใช่จุดโลเมื่อเช้า4จุดปิดเมื่อวานนี้จุดปิดเมื่อวานเอาจุดปิดเมื่อวานนะจุดปิดเมื่อวานนี่นี่ตามลูกศรชี้อยู่เลยหลุดไปแล้วเมื่อเช้ามันหลุด 49.25 ใช่มันก็ลงมา 49.25 ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไงแพทเทิร์นมันลงมาอย่างนี้แล้วคราวนี้พอเขาขึ้นไปแล้วอ่ะมันก็ต้องมีจุดๆนึงว่าห้ามหลุดลงมาไงก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ก็ถามว่าวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้ขนาดไหนอ่ะเทียบกับวันนี้เพราะงั้นถามว่าจะฟื้นกับตัวอย่างมีนัยสำคัญหรือยังวันนี้นะเป็นวันที่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าจะฟื้นตามสัญญาณเทคนิคที่เป็นรูปแบบของตัวโดจิตัวนี้หรือเปล่าจ้าถูกไหมฮะจ้ามันก็เลยยังมีลักษณะกล้าๆกลัวๆคุณก็ทำได้แค่เพียงแค่ตลาดมันก็เลยจะมีลักษณะเหมือนทดลองซื้อไงจ้าทดลองซื้อเล่นเด้งเล่นเด้งค่ะนะฮะส่วนใหญ่เท่าที่ใครฟังกันหรือว่าคุยกันคือบางทีเนี่ยนักลงทุนผมเชื่อว่าจะมีกลุ่มเพื่อนฝูงกันใช่ไหมฮะในวงอะไรอย่างเงี้ยวงการเนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะปิดตลาดแล้วเขาอาจจะมีพบปะสังสรรค์หรือโทรคุยกันหรือคุยกับมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมองกันว่าEA เนี่ยลงมาขนาดนี้เนี่ย มันมีลักษณะที่เป็นโมเมนตัมอยู่อย่างนึงนะคือเส้นค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย5วันก็จะอยู่ที่ระดับราคา 59.25 59.28 แต่ราคาปิดก็อยู่ที่ 50.25 มันห่างไปตั้งเกือบ 20% เอ๊ะมันน่าจูงใจให้เราเข้ามาซื้อมั้ยเพราะว่ามันก็จะมีทฤษฎีโมเมนตัมอยู่อย่างนึงว่ามันลงในลักษณะที่แพนิชเซลมากๆมันก็จะมีแรงดูดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เองมันก็จะเป็นที่มาของการเล่นเก็งกำไรไงพอลงไปปุ๊บจุดต่ำปุ๊บเมื่อไหร่ที่จุดต่ำมันไม่สร้างอะไรมากมายถ้าคุณไปดูอย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคีย์ EA ดูสักนิดนึงคุณว่าลองคีย์ซิ EA ในช่วงราคาเราดูด้วยกันเนาะตอนนี้ไล่มา52มูแต่คุยกับพี่เลยไม่ได้เกาะเลยแต่ละจะไล่แล้วเป็นผมผิดใช่ไหมก็ไม่ได้ฟังพี่อ่ะก็ฟังไปมือก็ทำงานอะไรกันไปก็ได้ใช่ไหมตั้ง2บาทแล้วเหรอไม่ใช่ตอนนี้อยู่โอ้52นี่แล้วเล็งมาตั้งแต่ไม่ใช่เราดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่มาแล้วเปอร์เซ็นต์บาย56พี่เปอร์เซ็นต์เซลล์38ตอนนี้นะตอนนี้นะคือในโปรแกรมเซตเทรดมันจะดีอยู่อย่างนึงนะนะฮะเดี๋ยวถ้าตัดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลองล็อกอินเข้าไปดูให้นะครับอันนี้มันอะไรพี่หวานทำไมมัน 2.6 ล้านอะไรเนี่ย 50.75 เนี่ย no size อะไร non size อ๋อไม่ใช่ตอน open ไง excuse open อ๋อ at open 50.75 อ๋อมี cancel ด้วยเหรอ
ไปไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจมันหมายถึงอะไรเราอย่าเพิ่งไปสนใจเขาดีกว่าโอเคอีเอนะเนี่ยเล็งมาตั้งแต่50คุยกับพี่หวานจนมันไล่มา2บาททั้งทุนเดี๋ยวนะผมพยายามจะเข้าไปในไอ้นั้นหน่อยค่ะน่าจะเข้าได้แล้วล่ะดีนะไม่ซื้อตั้งแต่2วันที่แล้วถ้าซื้อโหยร้องไห้โหเลยอ่ะ64อ่ะดีนะมัวแต่คุยแบบนี้เลยไม่มีเวลาซื้อนั่นนะสิเออคุยไปเถอะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไม่แน่ใจว่าโชว์ได้หรือเปล่านะถ้าโชว์ได้มันก็จะเห็นเป็นรูปพีระมิดตัวนี้ไงอ๋อเข้าใจโชว์ได้ค่ะพี่หวานเดี๋ยวสิเข้าล็อกอินกันผมยังไม่ได้เข้าเครื่องนี้ต่อจออยู่ไม่ใช่เหรอได้ก็สลับรายการนี้ดีเนอะเราคุยกันไปเรื่อยๆมีอะไรเราผู้ชมก็รู้หมดเลยว่าเรากำลังนี่กำลังเล็ง50เป็นบอกความในใจเขาเลยนะจะเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยยังเห็นเนี่ยเล็ง50ถ้าเราคุณก็อาจจะสงสัยนี่ไข่เจียวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไข่เจียวค่ะอันนี้เป็นอะไรนะพายพายละพายบลูเบอรี่โอ้ยพี่หวานทัชมัยกับมอนนะมอนกินเดี๋ยวนี้มันเผือกไม่มีเสียงจ้านึกว่าหูฟังเราเสียซะอีกไม่มีเสียงเหรอโหลโหลไม่มีเสียงจ้าขยับไมค์ขึ้นมานี่ปกติครับพี่มอนเสียงหายอ่ะได้ยินพี่มอนมาได้ยินเสียงพี่ปะเช็คสิเดี๋ยวนะเอ้ยโปรแกรมดึงเข้าไม่ได้นะได้ให้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองอีกระบบหนึ่งโดนดูดเสียงขอเสียงหน่อยเช็คหน่อยเดี๋ยวพ่อมอนช่วยฉันเช็คนิดนึงแป๊บนึงเดี๋ยวลองอีกระบบหนึ่งโดนดูดเสียงขอเสียงหน่อยเช็คหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวพ่อมอนเสียงได้ปกติเสียงพี่ปกตินะพี่เพื่อนลองอีกระบบโดนดูดเสียงขอเสียงหน่อยเช็คหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวเอามาเสียงได้ปกติไหมนะไม่เขาถามมากันเยอะว่าเสียงพี่ม่อนไม่ได้ยินอ่ะพี่ม่อนก็เพิ่มวอลุ่มเสียงสิมาแล้วจ้าโอเคมาแล้วอ๋อโอเคเมื่อกี้นะคุยไปแล้วใครไม่ได้ยินก็คืออย่างนี้พี่เล็งตอน50 EA หลุด50ทีนี้ก็เลยคุยกับพี่หวานมาจนมันไล่มา52คุยต่อก็ไม่ต้องเสียตังค์หรือไม่ต้องได้ตังค์เหมือนเมื่อวันก่อนแหละที่มันหล่นมา60จริงๆก็เล็งๆอยู่ก็มัวแต่คุยก็เลยไม่เสียตังค์โอเคนะแต่ใครแบบมีเวลาก็แล้วแต่นะลงทุนตอนนี้ก็เลยเลิกละบวกมา2บาทก็เอาแค่บาทเดียวแป๊บนึงนะเพิ่งมาได้แล้วกลับมาเมื่อกี้หายไปแป๊บนึงจริงๆพี่ม่อนเสียงมาแล้วเออขอบคุณมากนะเพื่อนๆมีอะไรเกิดขึ้นช่วยพี่ม่อนด้วยกันแล้วกันก็แจ้งเข้ามาอย่างนี้ถือว่าดีมากๆเลยมิตรรักแฟนเสียงมาแต่กล้องกลางวันซ้ำๆค่ะอาจจะเป็นได้ว่าคุณบรรณิกาโอเคชัดแล้วจ้าโอเคแต่งกิ้วใครอยู่ประเทศไหนบอกพี่ม่อนอยู่เมืองไทยก็บอกกันด้วยนะจะได้แบบแถวไหนฝนตกแถวไหนแดดร้อนมีใครอยู่อุบลกับศรีราชามั้งไหมเนี่ยมีใช่ไหมเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีโครงการทำอะไรเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มชัดๆอีกสักนิดนึงโอเคคืออุบลใครอยู่อุบลกับอุบลก่อนนะก็ค่อยไปศรีราชาเดี๋ยวเป็นโปรเจกต์ไว้ก่อนคิดถึงเนาะอยากไปอีสานอยากไปไหมเอาค่ารถให้หน่อยดิเอาค่ารถเหรออย่างคุณม่อนจะเอาแต่ค่ารถเหรอเอาค่าตั๋วก็ได้เอาค่าน้ำลายค่าเครื่องบินเฮ้ยนั่งรถไฟดีกว่ามันค่ะไฟไปถึงไหมเครื่องบินเหนื่อยกว่าจะวิ่งขึ้นโอ้ยกว่าจะไปถึงดอนเมืองเอาเนี่ยสถานที่หมายชั้นนะคะพี่ม่อนเห็นข้าวพี่ม่อนด้วยล่ะไม่ใช่ไข่เจียวเป็นอะไรนะพายไม่ใช่พายเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่มันก็เหมือนภาษาอินเตอร์เขาไม่ได้เรียนอย่างนี้อยากเจอพี่หวานขอ EA ใหม่ค่ะพี่หวานขอ EA ใหม่อ่ะละเดี๋ยวพี่ม่อนจด EA คือห้ามหลุด50บาท25แค่นั้นเองถ้าจะเล่นได้ EA เหรอ EA ก็คือเมื่อกี้จดไว้เท่าไหร่อ่ะคุณม่อนพูดไปพี่หวานบอกว่าห้ามหลุดไอ้โลเมื่อวาน50 25สตางค์นะแต่ถ้าเล่นเด้งอ่ะก็ดูว่าห้ามหลุด50บาท50สตางค์โอเคป่ะก็โอเคนะก็คืออย่างนี้เองเนี่ยคือมันจะมีเท้าความกลับไปอีกสักนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าได้ยินกันหรือเปล่าในช่วงของเราคุยกันว่าพอจบวันก็คือ
EA ก็ปิดไปเมื่อวานนี้อย่างกลางคืนเนี่ยท่านนักลงทุนก็อาจจะมีกวนหรือว่ามีการคุยกันในวงอย่างนี้ก็คุยกันบอกมันน่าสนใจไหมเรื่อง EA มันลงมาเยอะอย่างนี้ก็คุยกันแล้วก็อาจจะมองว่าพรุ่งนี้เช้าถ้าจะตั้งเงื่อนไขคือการทำการบ้านก่อนเทรดถูกไหมฮะหรือไม่ก็ไปเจอกันตอนเช้าเนี่ย EA มันลงมันจะเป็นทอล์กเป็นท็อปิกที่ทอล์กกันเยอะมากที่สุดพอทำไมถึงทอล์กกันเยอะขนาดนี้พอเขาลงเยอะมันก็มีทฤษฎีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของโมเมนตัมที่ราคาอยู่ห่างเส้นค่าเฉลี่ย5วันมากๆ5วันเขาอยู่ที่59.25 59.28 แล้วเขาปิดอยู่ที่50สลึงเพราะงั้นมันก็จะมีอยู่เกือบ 20% ที่มันห่างกันลงมาขนาดนี้มันก็เลยเป็นที่มาของท็อปปิกของการทอล์กในวงการนะครับหรือว่าคุยกันก่อนที่จะเข้ามาเทรดแล้วก็วันนี้เองเปิดถามว่าจุดต่ำของเขาเปิดอยู่ที่ 49.25 ก็จริงแต่พอเวลามันพ้น50สลึงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงขึ้นมาทันทีนะฮะก็แรงซื้อตามกันขึ้นมาแต่ก็ถามว่าแรงซื้อมีความมั่นใจมั้ยณที่เห็นตอนนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเป็นลักษณะของการทดลองซื้อนะครับคือท็อปิกตัวนี้คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช้านี้แล้วก็มาแอคชั่นตอนเปิดตลาดค่ะแล้วก็เนี่ยเราก็เอามาเมาส์กันต่อมัวแต่เมาส์ก็เลยหายไป2บาทกะเล็ง250บาทก็ใจเย็นๆนิดนึงรอเพราะว่าเขายังมีการสวิงอยู่ไงฮะมันมีการขึ้นการลงอยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมาคือลงมาลักษณะเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะมองแพทเทิร์นว่าเขาจบรอบขาลงแล้วหรือยังมันก็อาจจะยังฟันธงถึงขนาดนั้นไม่ได้อะไรหรือเปล่านะก็แค่ปิดแก็ปตรงนี้เนี่ยพอเราขยายรูปกราฟดูขึ้นไปดูกราฟนิดนึงอันนี้มันก็คือเขาเปลี่ยนเทรนตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละเปลี่ยนเทรนตรงที่เปิดแก็ปตรงนี้แหละแล้วขึ้นไปเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะรอคอนเฟิร์มว่าแก็ปที่เขามองเนี่ยคือไฮ50 51อันนี้จุดไฮของเขาอยู่ที่ 54.25 ใช่มั้ยฮะถ้ายืนได้ตรงเนี้ยก็จะมองแก็บตรงนี้หรือเปล่านะครับก็อาจจะคอนเฟิร์มอีกทีเพราะฉะนั้น พอเราเห็นแก็บตรงนี้เราก็มองเป็นแนวต้าน54บาทแนวต้านนะสอนกันทุกท่านถูกต้อง EA ต้าน54บาทจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครฟังรายการของคุณมอนก็ดีหรือรายการทุกๆรายการอย่างเงี้ยนะคือที่มาของการที่จะบอกต่อไปว่าเรามีการสอนออนไลน์แบบที่ท่านนักลงทุนไม่ค่อยรู้ตัวก็คือลักษณะแบบนี้แหละนี่แหละสอนเรียลไทม์เลยสอนอย่างนี้แหละสอนเรียลไทม์นี่แหละ คือตอนเช้าเนี่ยผมไลฟ์ของบริษัทตอนเช้า 8:00 นกว่าๆนะครับมันจะมีคำถามว่าสอนออนไลน์ไหมครับอาจารย์ก็นี่ไงสอนนี่ไงสอนออนไลน์นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าออนไลน์ของเราไม่ได้เป็นกิจจลักษณะที่แบบ2ชั่วโมงเต็มไม่ใช่แต่นี่เล่นจริงเสียจริงได้จริงอันนี้มันก็จะมีอยู่ในช่วงรายการแล้วก็ถ้าเป็นเช้าๆเนี่ยก็จะมีสอดแทรกทีละนิดเข้าไปนะฮะอย่างเงี้ยเราก็สอนว่ามีการวิเคราะห์อยู่3แบบเทคนิคพื้นฐานเทคนิคแล้วก็เซนติเมนต์มันก็สลับกันไปสลับกันมาแต่วันนี้รู้สึกจะเป็นเทคนิคนำเลยนะขออีกตัวหนึ่งนะที่บ้านปูนิดนึงที่นักขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนมันเด้งใหม่ยิบสิบบ้านปูก็คือเป็นลักษณะของการเซลล์ออนแฟกเกิดขึ้นคราวนี้คุณดูดีๆนะเดี๋ยวอันนี้เราเห็นกราฟใหญ่ก่อนนะคือกราฟใหญ่เขาเบรกขึ้นไปละเขาเบรกขึ้นไปแล้วนะคราวนี้มันจะอยู่แถวนี้อยู่บนเส้นอยู่ป่ะไม่ค่อยอยู่นะคราวนี้ผมถอยให้ดูเส้นถอยลงมาดูนิดนึงอ่ะล่ะคุณดูดีๆนะ1บอททอมอยู่ที่22.70 บอททอมที่2 22.7 22.7 วันนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่ 22.7 เลยตอนนี้อันนี้ 22.7 อย่างเดียวเลยนะ 22.7 22.6 เป็นจุดตัดสินใจเลยหลุดก็คือหลุดดูตรงนี้นะฮะใครที่เทรดบ้านปูต้องดูตรงนี้นะ 22.7 กับ 22.6 ถ้าหลุดตัวใครตัวมันนะแต่ถ้าไม่หลุดสู้กันต่อค่ะแล้วไงต่อพี่สู้ตรงนี้ต้องสู้ยังไงคะพี่ก็สู้เล่นเด้งแค่นั้นเองเท่าไหร่22.6 ไงฮะก็นี่22.6 22.7 ตอนนี้รับ22.9 ก็โอเคคืออย่างนี้เรามองว่าเขาแกว่งตัวอย่างนี้ก็จริงนะแต่ก็มันจะมีแนวต้านอยู่แถวๆนี้ประมาณ23.50ฮะจดไว้ก่อนนะต้าน23.50โอเคครับโอเคได้อะต่อไปหุ้นลงให้หนักมากเลยโดนลืมแล้วด้วยอะไรอะบางจาก powerตัวเองไปซื้อตรงไหนตัวเองบางจาก power BCPG ป่ะตัวเองอ่ะใช่ไหมใช่คือ BCPG เองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนเช้าก็มีคนถามเข้ามานะในรายการตอนช่วงเช้าอ่ะนะฮะก็คืออย่างนี้ถามว่าเขาลงไหมเขาก็เป็นดาวเทรนด์ชานเนลลงมาไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเส้นค่าเฉลี่ย5วันของเขาเทสไม่ผ่านนะเทสไม่ผ่านนะดูเส้นสีฟ้าในกราฟที่โชว์ให้เห็นเนี่ยคือเขาเทสไม่ผ่านมันยังอยู่ในแต่พอปิดอย่างนี้นะ
ปิดเป็นรูปแบบเนี้ยเราก็จะมองโดจิเออมองพยายามจะหาจุดมาให้เจอให้จุดจะได้ตรงกันจุดประมาณก็21บาทท้วนๆกับ 20.9 อะไร21บาทท้วนๆกับ 20.9 นะคะห้ามหลุดต่ำกว่าลงมาคือผมเตือนนี่เป็นคร่าวๆนะค่ะพี่เห็นไหมในเนี่ยคือมันโค้งขึ้นไปไงค่ะแล้วก็เป็นเซลเห็นไหมฮะเซลสีม่วงอ่ะเซลสีม่วงที่อยู่ยอดนี่อ่ะเดี๋ยวผมไปจิ้มให้ดูก็ได้อ่ะนะจิ้มมันก็ไหลลงมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เองอ่ะมันเหมือนจะจบเห็นไหมฮะไปผ่านจุดต่ำตั้งหลายจุดตรงลูกศรบายตรงกลางกราฟเนี่ยนะฮะตรงแถวๆนี้เห็นไหมฮะเพราะงั้นแถวๆนี้ก็คือ20บาท90ตังค์กับ21บาทถ้ายังยืนแถวๆนี้หรือว่าสร้างกรอบการแกว่งตัวแถวๆนี้ได้ดีเนี่ยโอเคนะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบที่เคยเป็นขาลงแล้วจบรอบขาลงได้เต็มที่ตรงนี้นะว่ากันก็คงจะประมาณแถวๆนี้แหละทนไม่ได้หลุดต่ำกว่า 20.9 หลุดต่ำกว่า 20.9 ข้างล่างโล่งนะคุณวันลิกาคะจดนะบางจากพาวเวอร์ห้ามหลุด20บาท90สตางค์นะโอเคอันนี้คือซัพพอร์ตของเขาเนี่ยอันนี้แนวต้านเรามาดูกันสักนิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เขาปิดลงมาลึกอะนะครับลงมาจุดต่ำอยู่ที่ 21.3 เพราะงั้นระยะสั้นๆจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่ 21.6 21.7 ถ้าปิดสูงกว่าถือว่า 21. จะกลับกลายเป็น buy signal เล็กๆขึ้นมาปิดสูงจะดีปิดสูงจะดี 21.6 21.7 จะเป็นแนวต้านเขาในวันนี้จ้าท่านเห็นแค่นี้อ่ะอีกตัวหนึ่ง UV หน่อยค่ะกำลังมา UV. กำลังรอขายใช่ไหมคุณนีกำลังมาเหรอฮะ UV จะขายที่เท่าไหร่จ๊ะ UV เนี่ยเป็นหุ้นที่พอถึงรอบหนึ่งที่เขาลงแรงๆแล้วมีไซน์สัญญาณของการรีบาวด์กลับเนี่ยมันจะมักจะมาได้หนึ่งครั้งมันชอบทำ V shape อีกตัวเนี้ยตบลงตบขึ้นตบจูบตบจูบอยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะฮะคือตอนนี้เองเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือซัพพอร์ตอยู่ที่ 9.5 ห้ามหลุดต่ำกว่า 9.50 ตังค์9บาท50ตังค์ห้ามหลุดนะห้ามหลุดเลยนะถ้ามีกำไรก็รันแนวต้านจะอยู่ข้างบนอยู่ที่ 9.9 10บาทนะต้าน 9.9 กับ10บาทนะคะ UV นะก็โอเครูปแบบของเขาดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นปริมาณการซื้อขายก็ถือว่ามาได้ดีในระดับหนึ่งนะต่อไป JWD ติดดอยอยู่12บาท25จ้ะโอ้โหเหรอ JWD หุ้นดีแต่ลงอย่างเดียวเพราะอะไรอยู่อ๋อมันอยู่ในแนวโน้มลงนี่ใช่อ๋อคือจริงๆแล้ว JWD เนี่ยถ้าเรามองว่าเขาจะเปลี่ยนเทรนด์ได้ไหมเนี่ยมองกราฟใหญ่มองกราฟใหญ่คุณก็จะตัดสินใจได้เลยว่าถ้าเขายืน10บาทหรือยืน10บาทนี่แหละใช่ไหมฮะ10บาท10บาทต้องยืน10บาทอย่างเดียวอ่ะออกมาท่อมตรงนี้ไงมันอยู่ป่ะตรงนี้แหละก็10บาทแหละคือโค้งจบรูปแบบแรกก็คือ10บาทถ้าคุณจะเล่นวินัยทางด้านเทคนิคอลที่มีสิ่งสำคัญที่สุดคือซัพพอร์ตเนี่ยขาลงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือแนวต้านแต่เขาจะเปลี่ยนก็คือเขาต้องยืนซัพพอร์ตให้ได้แล้วกลับขึ้นไปให้ได้นะฮะเพราะงั้นแนวต้านคุณรู้อยู่แล้วล่ะมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ย5วันก็คือ10บาท50ตังค์10บาท60ตังค์แถวๆนั้นแต่ซัพพอร์ตของเขาสำคัญกว่าไงถ้าหลุดก็คือหลุดข้างล่างคุณเห็นมั้ยฮะ10บาทเส้นแนวนอนสีขาวที่อยู่ในจอเนี่ยมันก็โล่งอยู่ข้างล่างแล้วก็อยู่ไกลด้วยซัพพอร์ตมันก็จะมีความแข็งแรงที่น้อยก็ทางที่ดีที่สุดก็รอเขาสร้างฐานราคาก่อนก็ได้ก็อาจจะรีเวิร์สกลับในรูปแบบของแท่งเทียนคู่ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณวันศุกร์กับวันพฤหัสที่ผ่านมาแค่นั้นเองนะฮะเพราะถ้าจะให้ดีนะแกว่งตัว10บาทถึง10บาท50สตางค์ได้นี่ผมถือว่าจะเป็นสายแพทเทิร์นของรูปแบบที่ดีนะครับนะก็คือการแบ่งกรอบด้านข้างเนาะจดกรอบไว้นะจะได้ใจเย็นนิดนึง JWD เนี่ยคือถามว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบไหมยังไม่ดีไม่มีโดดเด่นถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันยังไม่ไปแต่ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะตอบรับกับปัจจัยบวกที่จบไปหมดแล้วแค่นั้นเองนะฮะเพราะงั้นตอนนี้ก็รอแค่นั้นเองแค่รอสร้างฐานอีกตัวหนึ่งที่ลงมาเรื่อยๆเชียร์กันทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเลยเหรอฮะ WHA หลุด4บาทไปแล้วพี่อ่ะช่วยกันหน่อยโอ้ใช่ใช่ WHA ตอนนี้3บาทช่วงหลังๆมานี่มีคำถามเข้ามาเยอะใช่ๆติดกันทั้งประเทศเหมือนกันนะอ๋อเหรอฮะโบกเชียร์ทั้งประเทศด้วยน่ะเหรอฮะแต่ถ้าถามว่า WHA ดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนี่ก็ถือว่าโอเคนะเอาละ
เดี๋ยวมันดูเทคนิคหน่อยสิมันมีอยู่ในแนวโน้มอะไรมันอยู่ตามเส้นค่าเฉลี่ยอะไรอยู่ในแนวโน้มอะไรอยู่ในแนวโน้มแกว่งตัวลงตามกันกับเส้น5วัน10วันแค่นี้เองลงมาเรื่อยๆเลยนะพี่อันนี้คือเราเห็นเทรนในระยะแค่นี้ก่อนคราวนี้ขยายออกไปดูสักนิดนึงเพื่อหาซัพพอร์ตอันนี้ที่โชว์อยู่ตัวปัจจุบันนี่คือ3เราก็ดู6เราก็จะเห็นแพทเทิร์นมาอีกนะแต่เดี๋ยวก่อนมันจะมีชุดมีแท่งเทียนที่เป็นแฮมเมอร์ตัวนี้อยู่อันนึงเป็นแท่งแรงซื้อมาแรงซื้อเริ่มสู้เพราะฉะนั้นเราก็จะพออนุมานได้ว่าซัพพอร์ตจะอยู่ที่3.80 บาทเมื่อเช้าก็แตะตรงนั้นไปแล้วก็เด้งมา88แล้วเนี่ยใช่3.80 บาทถ้าหลุดก็คือหลุดต่อยอดขาลงมาอยู่แล้วนะฮะแล้วทำไงอ่ะอยากรู้ว่าจะหลุดไม่หลุดอ่ะอยากรู้ว่าหลุดไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคีย์ดูตรงนี้กันจริงๆดูเช้าๆดูยากนะแรงซื้อยังมันจะดูจริงๆอะดูหลุดไม่หลุดเนี่ยโอ้ยยังตันอยู่เลยพี่เห็นเปล่าเดี๋ยวกันสิคือมันโค้งเบ้ไปทางซ้ายหน่อยๆหนึ่งอะวอลุ่มมันไม่ได้คือมันก็ไม่เยอะนะเบ้ไปทางซ้ายหน่อยก็คือว่าผมมองว่าเล่นสั้นมากกว่า4บาทออกโอ้ยเล่นสั้นมากกว่าก็คือ3.85หลุดอะเขารับแล้วเด้งแล้วคือดูข้อมูลจากปัจจุบันตอนนี้เองนะเพราะว่าคุณเปิดมาตั้งแต่10 โมงถึง 10 โมง 57ผมมีข้อมูลแค่นี้เองนะผมเห็นโวลุ่มในวันมีอยู่แค่นี้เองนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยดูเฉลี่ยย้อนหลังไปอีกสักหน่อยหนึ่งจะดีกว่าแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าคือโวลุ่มมันส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขายกันนะจ้าโวลุ่มยังออกเยอะเปอร์เซ็นต์บายน้อยอยู่เปอร์เซ็นต์บายน้อยต่อไป RPC ค่ะพี่มันก็โลนนี่อยากได้นะตัวนี้พี่เอามายังไม่มีกับเขาเลยไอ้ RPC เหรอฮะเห็นมันลงไอ้ RPC เนี่ยคือลักษณะแพทเทิร์นเขาอาจจะเสียไปสักนิดหนึ่งแต่ก็มีเน็กไลน์จุดหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอททอมของวันนี้นะฮะบอททอมของเขาอยู่ที่ 7.65 7.7 อะฮะ 7.7 พี่ 7.7 อ่ะ 7.7 7.7 อ่ะ 7.7 นะวันนี้เท่าไหร่อ่ะ 7.85 ใช่ไหมฮะใช่ Hiวันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ 7.75 นะก็คือแถวนี้แหละ 7.7 เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครนักลงทุนอยากจะทดลองซื้อของพี่หวานก็ 7.7 ห้ามหลุดทดลองจ่ายตังมีทดลองคืนไหมคือคำว่าทดลองซื้อเนี่ยมันเกิดจากภาวะความไม่มั่นใจทดลองซื้อทดลองซื้อแต่จ่ายตังจริงอ่ะพี่ไม่ได้ทดลองจ่ายนี่ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตลาดหุ้นมันก็เป็นคือไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยในชีวิตมันมีความเสี่ยงหมดนะตื่นเช้ามาก็มีความเสี่ยงนะคิดเยอะจังอะคือมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงอะคือไม่คิดก็ได้แล้วแต่โอเคคือไม่คิดก็ได้แล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นแฟกต์อะค่ะค่ะมันเป็นเรื่องก็มีความเสี่ยงหมดแหละเพราะงั้นมันมีความเสี่ยงหมดแหละต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะงั้นอะไรที่ผิดไปจากที่คาดการณ์ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงว่ะก็ยอมรับมันไปก็ต้องยอมรับมันไปมันต้องเจอคราวนี้ไอการที่เราจะยอมรับมันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการอีกอย่างผมบอกว่า 7.7 ห้ามหลุดคุณก็กำหนดจุด stop loss ข้างล่างสิว่า 7.6 อ่ะมันเสียสัก10ตังค์แล้วได้ข้างบนเท่าไหร่คะอีกแล้ว 7.6 ใช่เลยคุณมันดูได้ไงเนี่ยฮะ double top เซนเอ็นซิลิติเซนคือรู้จักเซนป่ะเซนไหนเซนยุคไหนเซนยุคเราหรือเซนยุคเด็กถ้าเซนยุคเด็กมันเซนประสบการณ์มา20ปีอ่ะเซนโอเคแนวต้านอยู่ที่ประมาณ8บาท20ครับประมาณ8บาทไม่ใช่หรอก8บาท15โทษที8บาท15ตามหุ้นตัวนี้มานานแต่ยังไม่ได้ของเลยพอมันขึ้นมาจนโอ้เบื่อลำคาญก็เลยไม่เอามันคือหุ้นตัวนี้เนี่ยนะเหมาะสำหรับคนใจเย็นถูกต้องใจร้อนแบบพี่ม่อนอ่ะตายขาดใจก็ไม่ได้ไงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ซื้อแล้วมันยังลงอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเครื่องคือถ้าสมมุตินะใครที่มีต้นทุนถูกๆเนี่ยนะแล้วต้องการจะถือครองหุ้นในระยะเวลา1ปีนะคุ้มมากแต่1ปีก็คือไปจนถึงสิ้นปีเนี้ยคุ้มคุ้มก็คุ้มเพราะงั้นในช่วงระหว่างเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นมันคือความเสี่ยงมันเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดแต่ถ้ามันผิดจากที่คาดการณ์ปุ๊บมันจะกลายเป็นความเสี่ยงพอมันจะกลายเป็นความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปหาความเสี่ยงก็คือว่าถ้าคุณมองสเต็ปการตั้งรับด้านล่างเพราะคุณมองระยะ1ปีไงใช่ครับพี่ก็1ปีในนี้ก็จะเหลืออีกก็ประมาณสัก8สัก10เดือนเกือบ10เดือน9เดือนกว่าอันนี้คือคิดเป็นหลักการเลยค่ะคุณบ้านแจนอย่าเพิ่งงงไม่ใช่งงมองตั้งปีนึงก็ต้องมองอย่างนั้นนะถูกมั้ยฮะพอเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดูดิหัวเราะผมลืมเลยว่าจะพูดอะไร
อําพี่แย่ป่ะเสร็จพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านลงทุนก็บริหารจัดการได้ถูกไหมฮะอย่างผมสมมุตินะในผมเนี่ยผมก็จะไปมองกองทุนที่เล่นดีเฟนซีฟหน่อยผมต้องซื้อกองทุนไงทุกปีผมจะไปดูเขาว่าเล่นกองดีเฟนซีฟไหมดีเฟนซีฟผมก็จะไปพอถึงเวลาเซตลงผมก็ไปเพิ่มกองเข้าไปอันนี้ก็คือการบริหารความเสี่ยงของผมจ้ะอันยกตัวอย่างวิธีการหากินแบบพี่หวานไม่ใช่หากินมันเป็นจำเป็นต้องซื้อจำเป็นต้องซื้อกองเพราะว่าเอาไปเพราะอนาคตไงเคลมภาษีนั่นคือผลพลอยได้แต่วัตถุประสงค์หลักนี่คือเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตเราเพื่ออนาคตหลังเกษียณหลังเกษียณรู้สึกลงไปเยอะกองนี้ดีเฟนซีฟกองดีเฟนซีฟผมรู้สึกจะลวงเยอะนะตอนนี้มันลวงอยู่แต่ก็ต้องยอมรับบางกองนะเขามีการบริหารจัดการที่ NAV เขาก็ไม่ได้ลงเขาลงคือชนะตลาดช่างต้องใช้คำว่าชนะตลาด10ปีจะชนะชนะตลาดแต่ต้องเลสไป10ปีพี่แต่ถ้ามาเลสปีต่อปีมันไม่ได้พี่ต้องกองทุนไม่ได้อย่างน้อย 3-5 ปีกองทุนนะขั้นต่ำของเขาระยะเวลาการลงทุนเนี่ยก็คล้ายๆกันถ้าคุณคิดในแง่ของการลงทุนในลักษณะที่ต้องซื้อกองทุนจ้าคุณก็มาคิดกับหุ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากเก็งกำไรก็โน่นฟิวเจอร์เดเวอทีฟเยอะแยะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณให้เก็งกำไรได้แต่คุณก็ลงทุนยาวไปนะใช่ครับอย่างน้อย3เดือน6เดือนที่พี่หวานบอกค่ะนักทุนครับใช่ครับอ่ะก็ครบถ้วนนะคะหุ้นแนะนำไทยรีไลฟ์ก็แข็งแกร่งขึ้นไหมกว่าตลาดไม่ขึ้นหรอกผมว่ามันคือใจเย็นนิดหนึ่งจ้ะหุ้นเรารอให้ซื้อเนี่ยใครจะเคาะไปเนี่ยช่องหนึ่ง90,000หุ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์ว้ายบายแค่ 13% เองพี่หวานบาย 30,000 หุ้นขาย 160,000 โอ้โหไทยรีไลฟ์พี่หวานเขาอ่ะวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณธวัชชัยพี่หวานเขาอธิบายให้ทุกท่านฟังไปแล้วนะฮะสำหรับความรู้ที่บอกว่าความรู้ที่ทางรายการพิเศษสลายเองก็อยากทุ่มทุนเวลาทุ่มทุนพี่หวานก็นั่งรถมานะฮะที่จะมาอธิบายให้กับนักทุนผ่านช่องทางนี้นะฮะก็หวังว่าเป็นประโยชน์อย่าฟังหูออกหูนะฮะให้ฟังแล้วก็สามารถไปทบทวนจากรายการวิมอนได้ก็ไปดูรายการย้อนหลังได้นะฮะก็จะทำให้ท่านมีความรู้เยอะๆนะเพราะเป็นห่วงมากๆเลยนักทุนถ้าหากนักทุนฟังรายการพิมอนแสนหนึ่งนะฮะรู้สัก100คน1,000คนก็ดีใจหลายแล้วล่ะแต่ต้องรู้นะครับอีก 90,000 คนก็ใช้เวลาต่อไปครับนะไม่ต้องเสียก่อนแล้วจะรู้เองครับไม่หรอกบางคนก็เพเซฟเล่นกันเจอหน้าคือไหนท่านก็บอกเขาก็เล่นแบบนี้ถูกไหมต้องเรียนบอกว่าแล้วเป็นยังไงเขาให้ดูตัวเลขให้ดูพอโอ้โหใช้ได้เลยคือเขาเพิ่งเข้ามานะเขาเพิ่งเข้ามาด้วยนะมีความรู้เยอะเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ใช่เก่งมากให้จำในสิ่งที่ตัวเองประสบความสำเร็จไว้เขาดูรายการคุณม่อนจริงว่าโอ้ขอบคุณขอให้ทุกท่านที่ดูแล้วมีความรู้จงเจริญไปเรื่อยๆเนาะจ้ะอ่ะหมดเวลาแล้วพี่หวานถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาสอนออนไลน์กันต่อนะนี่ไงแกสอนออนไลน์คุณหน้าจ้ะได้เลยวันนี้นะดิฉันแล้วก็คุณวัชชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL ต้องลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ